สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับเดี๋ยวเรามาทวนภาพของสัปดาห์ที่แล้ววันก่อนนิดนึงนะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรนะครับก็คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีการปรับตัวลดลงมาแรงนะครับที่เราให้ดูไปว่ามันเข้าสู่การเกิดแพนิคเซลนะครับก็ที่ตัวของ Market Bread เนี่ยที่เราเคยหยิบมาให้ดูเนี่ยว่ามันพุ่งไปเยอะเกินนะครับก็คือขึ้นไปแบบเกิน 60% เนี่ยมันเป็นลักษณะของการแพนิคดังนั้นนะครับเราก็เลยคอลการเกิดเทคนิคอลรีบาวด์แต่อย่าลืมนะครับว่าเวลาเราเล่นพวกแพนิคเซลเนี่ยเวลาเล่นรอบเทคนิคอลรีบาวด์เนี่ยมันคือตระกูลของ mean reversion นะครับตระกูลของ mean reversion คือเวลามันปรับตัวเข้าเวลามันแบบรีบาวด์ขึ้นเนี่ยเป้าหมายหลักๆเนี่ยมันคือการกลับไปหาค่าเฉลี่ยนะครับห่างค่าเฉลี่ยมากไปกลับไปหาค่าเฉลี่ยนะครับดังนั้นนะครับเอฟเฟคของมันเนี่ยผมว่าก็น่าจะจบเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างรอบที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่า SMA 20เนี่ยอยู่แถวประมาณ1309 1310นะครับนี่ก็คือขึ้นไปแตะเรียบร้อยแล้วตอนวันศุกร์ดังนั้นไอตัวมีรีเวอร์ชันเนี่ยมันจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับรอบก่อนหน้านะครับที่มันเกิดมีรีเวอร์ชันตรงที่เป็นmarket bread ตรงเนี้ยนะครับก็คือตรงนี้นะครับปรับตัวขึ้นนะครับแล้วชนเส้น SMA 20นะครับก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เวลามันจบแล้วเนี่ยมันก็ประเมินยากนะครับว่ามันจะเป็นการจบแล้วก็แบบทะลุขึ้นไปต่อหรือว่าจบละแล้วแบบถอยกลับลงมาตั้งฐานนะครับตรงเนี้ยมันเกินขอบเขตของตัวของหุ้นที่ทำนิวโลในรอบ4สัปดาห์ไปละนะครับดังนั้นเราต้องมาประเมินภาพอื่นเนี่ยประกอบละนะครับเราถอยมาดูภาพใหญ่นะครับก็คือตอนนี้มีรีเวอร์ชันมันจบไปแล้วแล้วแนวโน้มถัดไปจะเป็นยังไงนะครับผมเคยคุยเรื่องนี้ไปแล้วทีนึงนะครับตอนที่มันมีการถอยลงมาแถวช่วงนี้นะครับเราบอกว่าเงื่อนไขที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยจะผ่านบอททอมไปแล้วเนี่ยมี2อย่างอย่างแรกคือค่าเงินบาทให้มีการเกิดเดสครอสตรงนี้ขึ้นมานะครับก็ค่าเงินบาทเนี่ยเกิดเดสครอสแล้วล่ะนะครับแต่อีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราจะบอกว่าโอเคเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันผ่านบอททอมไปละของปีนี้นะครับแล้วแบบช่วงหลังจะฟื้นตัวเนี่ยมันต้องไปทะลุตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับก็คือ1330นะครับก็ต้องทะลุตรงนั้นให้ได้ก่อนถึงจะเป็นภาพใหญ่ในการฟื้นตัวนะครับก็คือคอนเฟิร์มการเกิดบอททอมนะครับใช้2สัญญาณตอนนี้มาละ1สัญญาณนะครับอีกสัญญาณนึงก็รอไปก่อนนะครับโอเคอันนี้จบภาพใหญ่ไปละนะครับการจบภาพใหญ่ไปละเราก็มาดูในภาพระยะสั้นนะครับที่เป็นกราฟลาย30นาทีสำหรับกราฟลาย30นาทีนะครับก็จะเห็นว่าแนวต้านเนี่ยก็คือที่แกปละ1310นะที่เราให้ไว้ตอนวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ขึ้นไปปิดนะครับแล้วก็มีการย่อกลับลงมานะครับภาพตอนนี้ก็คงให้เป็นไซด์เวย์ก่อนมากกว่านะครับก็แนวต้านเราก็เห็นละ1310ส่วนแนวรับก็แถวประมาณ1290แล้วก็1282ที่เป็นคีย์สำคัญของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ยังเป็นแนวรับหลักของเซตอินเด็กซ์อยู่นะครับเราดูเบรดนิดนึงนะครับสำหรับเบรดเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเบรดก็มันก็ลดลงมาแหละนะครับหุ้นที่ทำนิวโลเนี่ยจากที่มันพีคๆนะครับมันก็ถอยลงมาอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับมาที่ตัวของ SET 50 Index Future นะครับก็เป็นตัวของ Series U นะครับก็เนื่องจากภาพเซ็ตเรามองเป็นไซด์เวย์นะฟิวเจอร์ก็มองเป็นไซด์เวย์เช่นเดียวกันนะครับคีย์สำคัญคือนะครับกรอบบนคือประมาณ816 817ที่เป็นแกปนะครับส่วนกรอบล่างคือเส้น up trend นะครับที่ประมาณ807 808นะครับก็ถ้าเกิดใครจะเก็งกำไรแบบภายในวันนะครับก็เทรดดิ้งตามกรอบช่วงนี้ไปแล้วกันในตัวของ SET 50 Index Future นะครับมาที่ตัวของราคาทองคำดีกว่านะครับสำหรับทองคำก่อนหน้าเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ชอบเท่าไหร่เพราะว่าแนวโน้มเนี่ยเราก็จะมองเป็นลักษณะของ sideways นะครับเวลามันขึ้นมาที่กรอบบนเนี่ยหรือขึ้นมาที่ทำนิวไฮเนี่ยเราก็แบบไม่ค่อยได้บูลลิชเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้มันทำนิวไฮรอบนี้เนี่ยสมมติรอบตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่มีแพทเทิร์นนะครับตรงนี้ก็ยิ่งแล้วใหญ่นะครับอันนี้คือติดไฮเดิมแล้วก็แพทเทิร์นไม่มีแต่ว่ารอบตรงเนี้ยนะครับความน่าสนใจของทองคำเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยแพทเทิร์นที่มันกำลังฟอร์มอยู่สำหรับราคาทองคำคือรูปแบบนี้นะครับคือ ascending triangle นะครับคือ ascending triangle นะครับสำหรับAscending Triangle เนี่ยวิธีเล่นก็ง่ายๆนะครับก็คือเราเล่นตอนที่มัน break out นะครับรอบที่แล้วเนี่ยตอนที่ทองคำเนี่ยมีการขึ้นแรงๆเนี่ยจริงก็มีแพทเทิร์นเหมือนกันรอบที่แล้วจะเป็นลักษณะของ descending นะครับอันนี้รอบก่อนผมปรับเป็นสีฟ้าให้ละกันจะได้เป็นสีน้ำเงินให้ละกันนะครับจะได้เห็นว่ารอบที่แล้วเนี่ยตอนขึ้นเนี่ยอันนี้เป็น descending นะครับ breakก็เลยขึ้นนะครับรอบนี้กำลังฟอร์ม ascending ละนะครับถ้าเบรกก็มองขึ้นเหมือนกันแต่มีดีเทลนิดนึงที่อยากให้ระวังไว้นะครับก็คือเรื่องของ
ตำแหน่งของสามเหลี่ยมนะครับคือปกติเวลาเราวาดภาพสามเหลี่ยมเนี่ยเราจะชอบให้มันเบรกแถวช่วงปลายสามเหลี่ยมเราดูภาพ descending ตรงนี้ก่อนนะครับภาพ descending ตรงนี้นะครับสังเกตว่าตอนจะเบรกเนี่ยวันที่เบรกคือวันที่3เดือน7จะเห็นว่าตอนนี้มันจะเบรกเนี่ยสามเหลี่ยมเนี่ยมันมีกรอบที่แคบมากๆแล้วนะครับแล้วค่อยเบรกแต่ตอนนี้นะครับจะเห็นว่ากรอบเนี่ยอาจจะยังแคบแบบไม่มากนะครับอาจจะยังแคบไม่มากเราก็อาจจะคิดว่าถ้าให้ดีเนี่ยอย่าเพิ่งเบรกในช่วงแรกๆนะครับอาจจะให้ไปเบรกในช่วงท้ายสัปดาห์เนี่ยภาพมันจะสวยกว่าสมมุติเวลาเราอยากประเมินเนี่ยเรื่องของการเบรกเอาท์เนี่ยว่ามันน่าจะเกิดช่วงไหนดีเนี่ยพยายามแบบฉายให้พื้นที่ว่างทางขวาเยอะๆนะครับเราจะได้เห็นว่าเอรูปแบบของสามเหลี่ยมเนี่ยปลายตรงไหนนะครับมันไม่จำเป็นต้องเบรกปลายเป๊ะหรอกแต่มันควรจะต้องเบรกแบบใกล้ๆปลายหน่อยนะครับคือยิ่งเบรกใกล้ปลายเนี่ยข้อดีของมันคือเรื่องของ stop loss นะครับลองนึกภาพสมมติถ้าเกิดเบรกเลยเนี่ยสมมติเบรก2480เลยเนี่ยแล้วเราซื้อเนี่ย stop loss เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแถวประมาณช่วงสมมติ2004นะครับก็จะเห็นว่า stop loss มันกว้างนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมันผ่านไปสักพักนึงนะครับผ่านไป 4-5 แท่งเนี่ยแล้วค่อยเบรกเนี่ย stop loss ก็ยกมานะครับมันยกมาแบบสมมติยกมาที่2420อย่างเงี้ยนะครับดาวไซด์มันจะหายไป20เหรียญ นะครับคือยิ่งไปเบรกช้าเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีนะครับเพราะว่า stop loss มันจะยิ่งแคบลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้คือธรรมชาติของการเล่นเรื่องของการเบรกสามเหลี่ยมนะครับก็เป็นความรู้เสริมไว้แล้วกันนะครับผมขอปรับชาร์ตกลับมาเหมือนเดิมก่อนโอเคนะครับทองคำก็รอเล่นตอนเบรกสามเหลี่ยมนะครับถัดมาเป็นราคาน้ำมันนะครับน้ำมันก็ถือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรีบาวขึ้นมาค่อนข้างแรงเลยนะครับตอนนี้นะครับคีย์ที่เราต้องดูเนี่ยคือ SMA 200นะครับคือตอนนี้มันเบรก SMA 200ขึ้นมาได้แล้วล่ะนะครับแต่ถามว่าเป็นขาขึ้นหรือยังเนี่ยมันก็ยังพูดไม่ได้เต็มปากว่ามันเป็นขาขึ้นนะครับเพราะอย่าลืมว่าการเบรก SMA 200เนี่ยมันยังไม่ได้เกิด Golden Cross ตัดตามขึ้นไปนะครับ Golden Cross คือเส้น20กับเส้น200นะครับตอนนี้ผมมองว่าอาจจะแบบเบรกแล้วแบบยืนก่อนมากกว่านะครับคือตอนนี้แนวโน้มของน้ำมันเนี่ยมันอาจจะพูดได้แค่ว่าลบล้างภาพเชิงลบมาเป็นไซด์เวย์ก่อนแต่ถ้าเป็นภาพเชิงบวกเนี่ยก็ต้องรอให้มันเกิด Golden Cross ตามขึ้นมาสำหรับตัวของราคาน้ำมันนะครับถัดมาที่แนวโน้มของค่าเงินนะครับสำหรับตัวของค่าเงินเนี่ยตัวแรกเนี่ยเป็นค่าเงินเยนนะครับค่าเงินเยนเนี่ยผมว่าถึงแนวช็อตละนะครับนี่คือเส้น up trend ของค่าเงินเยนนะครับมันหลุดมาแล้วนะครับดังนั้นแนวโน้มเนี่ยโมเมนตัมพลิกละนะครับแล้วก็สิ่งที่เรารออยู่เนี่ยคือเดสคลอสก็มีการเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็การปรับตัวขึ้นมาของค่าเงินเยนเนี่ยแถวประมาณ148ต้นๆเนี่ยมันก็คือโซนแนวต้านละนะครับ MACD ก็เห็นว่าโมเมนตัมเป็นเชิงลบอยู่ดังนั้นขึ้นมาแถวเนี้ยเป็นจังหวะดักช็อตได้สำหรับตัวของค่าเงินเยนนะครับส่วนค่าเงินบาทนะครับค่าเงินบาทตรงนี้ช็อตตรงนี้ผมว่าไม่ได้เปรียบนะครับค่าเงินบาทเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วตรงช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยมันน่าช็อตนะครับที่เราบอกว่าเงินบาทเนี่ยน่าช็อตมากกว่าเงินเยนในสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าเงินบาทเนี่ยเกิดเดสคลอสก่อนค่าเงินเยนตอนที่มันรีบาวขึ้นไปเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วมันเลยเป็นจังหวะเล่นช็อตเงินบาทนำมาก่อนแล้วสัปดาห์นี้ค่อยมาเล่นฝั่งช็อตเงินเยนนะครับตรงนี้ก็อาจจะไม่น่าช็อตมากต้องรอรีบาวก่อนในตัวของค่าเงินบาทส่วนค่าเงินยูโรนะครับค่าเงินยูโรก็มีการปรับตัวขึ้นแหละนะครับก็ให้ดูเส้น SMA 20ไว้นะครับถ้าไม่ต่ำ SMA 20เนี่ยผมว่าค่าเงินยูโรยังมีโอกาสจะขึ้นอยู่นะครับคือตอนนี้จะเห็นว่าธีมหลักๆในการเล่นค่าเงินก็คือมองเรื่องของดอลลาร์ที่มันอ่อนค่านะครับดังนั้นตัวที่มันตรงค่าตัวอื่นที่มันแบบเอาไว้คู่กับดอลลาร์เนี่ยนะครับเรามองว่ามันจะแข็งนะครับแต่ก็เลือกสักตัวหนึ่งที่เราชอบที่สุดละกันนะครับโอเคนะครับค่าเงินจบเรียบร้อยนะครับมาที่ตัวของเซกเตอร์นะครับสำหรับเซกเตอร์โรเตชันนะครับกลุ่มที่มีโอกาสจะลุ้นเข้ามาในโซลิดดิ้งก็จะมีพวก energy นะครับมีกลุ่มของเฮลท์แคร์นะครับกลุ่มแบงค์นะอันนี้เป็นแคนดิเดต3กลุ่มที่มีโอกาสจะลุ้นเปลี่ยนโซนมากที่สุดละนะครับวันนี้ก็ครบ2สัปดาห์นะครับเราก็ต้องมาอัปเดตตัวของเทคนิคอลเทรดดิ้งพอร์ตกันนิดนึงนะครับซึ่ง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะถ้าเกิดเรามองภาพ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันคือมีการเกิดแรงขายลงมาแรงๆก่อนแล้วก่อนจะรีบาวในสัปดาห์ที่แล้วดังนั้นในสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยที่มันเกิดแรงขายลงมาแรงๆเนี่ยมันทำให้โดน stop loss นะครับซึ่งโดนไปหมดเลยนะครับทั้ง BHA OSP KCE นะ BTG Siri นะมันโดน stop loss ไปหมดเลยทำให้ผลตอบแทนในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาติดลบไป 3.8% นะครับ Set Index เนี่ยมันฟื้นกลับสัปดาห์ที่แล้วมันก็เลย Set Index Set 100เนี่ยเลยติดลบแค่ 0.44% นะครับ
เมื่อหุ้นมันออกหมดเนี่ยเราต้องเอาหุ้นเข้ามาใหม่นะครับจะมี KBank นะครับมี AV นะครับ CPF Plan B แล้วก็ BMS นะครับเป็นหุ้น5ตัวใหม่ที่หยิบกลับเข้ามาใน Technical Trading Port นะครับโอเคเราก็กลับมาที่หุ้นแนะนำนะครับเพราะว่าตลาดมันเป็นไซด์เวย์ดังนั้นเวลาการเล่นเก็งกำไรช่วงนี้ก็คงเน้นเรื่องของ Mean Reversion กับพวก Pullback นะครับสำหรับตัวแรกนะครับที่เราเลือกมาจะเป็นตัวของ KCE นะครับสำหรับตัวของ KCE เนี่ยผมมองว่ามันก็ย่อลงมาแบบลึกไปนะครับก็คือลงมาค่อนข้างแรงนะครับสมมติเอาตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้คือเส้น up trend line เส้นล่าสุดนะครับผมปรับเป็นเส้นสีเขียวแล้วกันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ชอบ KCE เพราะว่ามันเปิดสัปดาห์ด้วยการหลุดเส้น up trend นะครับเราก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวรอก่อนนะครับแต่ตอนเนี้ยนะครับมันหลุดเส้น up trend เส้นนี้มาที่มันเป็นเส้นชันเนี่ยแต่ถ้าเกิดเรามาดูเส้นที่มันแบบไม่ชันมากเนี่ยที่เป็นที่ใช้โลจากเดือนมีนาเนี่ยจะเห็นว่ามันมีอัพเทรนเนี่ยรออยู่อีกเส้นหนึ่งแถวตรงนี้เลยนะครับประมาณช่วง 38.5 เนี่ยหรือ 38.25 เนี่ยมันก็เลยเป็นจังหวะในการเล่นลักษณะของการเล่นมีรีเวอร์ชันได้นะครับ RSI ก็กลับสู่เขตโอเวอร์โซลอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเล่นรีบาวก็เล่นแถวนี้นะครับสต็อปลอสถ้าต่ำกว่า 37.5 เป้าหมายคือ40แล้วก็41สำหรับ KCE นะครับตัวที่2นะครับจะเป็นตัวของอิชิตันนะครับตัวนี้ก็คล้ายๆกันมันคือเทรนใหญ่มันเสียก็คือตอนนี้มันแบบหลุดต่ำ SMA 200ลงมาเนี่ยภาพมันเสียมีการเกิดเดสครอสลงมาเนี่ยภาพมันก็เสียนะครับเวลาภาพมันเสียในช่วงแรกๆเนี่ยตอนนี้มันย่อลงมาเนี่ยเราจะไม่เล่นนะครับจนกว่าเราจะเริ่มเห็นว่ามีพวกไดเวอร์เจนต์เนี่ยให้มีเหตุผลในการเล่นสวนกลับขึ้นไปเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เกิดไดเวอร์เจนต์ขึ้นมาใน RSI แล้วก็เลยทำใหพอเล่นรอบเทคนิคอลรีบาวด์สำหรับอิชิตันได้นะครับแนวรับคือ 14.7 สต็อปลอสถ้าต่ำกว่า 14.3 นะครับเป้าหมายคือ 15.3 แล้วก็ 15.8 สำหรับตัวของอิชินะครับเราผ่านมีรีเวอร์ชันมาแล้ว2ตัวนะครับมาที่แนวของ pullback บ้างนะครับสำหรับ pullback เนี่ยคือตัว AAV นะครับ AAV ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับ AAV เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับมันได้แพทเทิร์นนี้มาคือแพทเทิร์นของสามเหลี่ยมเบรกปุ๊บปรับตัวขึ้นนะครับคือเส้น200วันตอนแรกเรามองตรงนี้เป็นแนวต้านแต่มันทะลุไปได้นะครับเวลาทะลุไปได้เนี่ยเราก็ไม่ควรจะตามเพราะว่ามันเป็นแก็ปนะครับเราก็รอจังหวะที่มันย่อมาก่อนแล้วย่อมาถึงเส้น200วันเนี่ยย่อมาไม่หลุดเนี่ยเราค่อยมาประเมินว่ามันคือการย่อเพื่อขึ้นนะครับ MACD ก็โมเมนตัมเป็นบวกดังนั้นก็คอนเฟิร์มภาพของการย่อเพื่อขึ้นสำหรับ AVแนวรับคือ 2.24 นะครับ stop loss ต่ำกว่า 2.16 เป้าหมายคือ 2.36 แล้วก็ 2.44 ก็คือคาดหวังการทำ higher high นั่นเองแหละนะครับเพราะว่ามันยืนเส้น200วันได้ละสำหรับ AAV นะครับสำหรับหุ้นนอกเซ็ต100นะครับก็เป็นแนวของการตัวแรกนี่เป็นแนว breakout นะครับคือช่วงนี้แนว breakout เนี่ยมันอาจจะมีไม่เยอะแต่ว่าถ้าตัวไหน break เนี่ยมันก็ถือว่ามีโมเมนตัมที่ดีเหมือนกันนะครับอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยที่เราคุยไปเรื่อง breakout เนี่ยแล้วแบบขึ้นแบบดีมากคือ Edflex นะครับที่ผมให้แพทเทิร์นตรงนี้ไว้ตอนช่วงปลายสัปดาห์ว่ามันเป็นสามเหลี่ยมเนี่ย breakout น่าซื้อก็โมเมนตัมเนี่ยขึ้นแรงเลยนะครับวันนี้ตัวที่เป็นแนว breakout จะเป็นตัวของ Sunsweet นะครับสำหรับตัว Sun เนี่ยจะเห็นว่าเส้น down trend เนี่ยคือหลุดเส้น200มาแล้วมันฟอร์มเส้น down trend ไหนเรื่อยนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นการเบรกครั้งแรกนะครับสำหรับตัวของ Sun นะครับจริงๆภาพใหญ่เนี่ย MACD ก็ถือว่าเป็น bullish divergence ในภาพใหญ่ด้วยนะครับแล้วก่อนจะเบรกเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการยกโลที่สูงขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าไปเปรียบเทียบ Edflex ตอนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยความสวยมันก็ไม่เท่าหรอกนะครับเพราะว่า Edflex มันคือสามเหลี่ยมแล้วเบรกนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นการเบรกเส้น down trend ก็เล่นขึ้นได้แหละนะครับแต่ว่าคือไม่อยากให้คาดหวังว่ามันจะมีแบบตัวที่เบรกเอาท์มันจะขึ้นได้แรงเท่ากันต้องดูด้วยมันเบรกเอาท์จากอะไรนะครับสำหรับตัวซันเนี่ยแนวรับคือ 3.94 สต็อปลอสถ้าต่ำกว่า 3.84 เป้าหมายคือ 4.12 แล้วก็ 4.26 สำหรับตัวของซันสวีนะครับมาที่แนว mean reversion ของหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กบ้างก็คือตัวของ SYMC นะครับสำหรับ SYMC ก็ถอยลงมาแรงเลยนะครับหลังจากที่มันไม่สามารถยืนเส้น200วันได้เนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้มันหลุดเส้น200วันเนี่ยนะครับพยายามกลับไปยืนไม่ได้นะครับกลับไปยืนไม่ได้เนี่ยแล้วโดนขายลงมาแรงเลยแต่ตรงเนี้ยมันก็คือโซนแนวรับละนะครับประมาณ 6.7 โซนแนวรับละ RSI ก็โอเวอร์โซลเรียบร้อยแล้วนะครับ Candlestick ก
ับตัวรูปแบบแฮมเมอร์เรียบร้อยแล้วก็เลยเป็นจุดในการเก็งกำไรได้สัปดาห์ที่แล้วเราคุยไปแล้วว่าเล่นมีรีเวอร์ชันช่วงนี้คือรอแคนเดิลกลับตัวนะครับเราจะได้วางสต็อปลอสง่ายๆสต็อปลอสคือ 6.6 นะครับแนวรับ 6.8 นะครับแล้วก็เป้าหมายคือ 7.1 แล้วก็ 7.35 สำหรับ SYMC แล้วก็ปิดท้ายที่ตัวนี้นะครับคือตัวของสีชาคอนสตรัคชั่นนะครับสำหรับตัวของสีชาเนี่ยก็มีการย่อลงมาเยอะเหมือนกันนะครับคือจาก11บาทเนี่ย 10.9 เนี่ยนะครับก็ถอยลงมาถึง 7.5 เลยนะครับแต่โดยรวมเนี่ยมันก็ยังมีภาพหลักที่เป็นขาขึ้นอยู่เพราะว่ามันยังไม่หลุดเส้น200นะครับจะเห็นว่าถอยลงมาที่เส้น200เนี่ยยืนได้ไม่หลุดเส้น200เนี่ยเป็นแนวสำคัญนะเพราะรอบที่แล้วตอนเบรกเส้น200เนี่ยมันพุ่งแรงเลยนะครับดังนั้นเราเลยมองว่าเวลาแตะเส้น200เนี่ยมันคือโซนแนวรับนะครับแล้วถ้าซูมมาดูนะครับจะเห็นว่า RSI เนี่ยมันก็อยู่ในเขตของโอเวอร์โซมาระยะนึงแล้วนะครับแล้วช่วงหลังเนี่ย RSI ก็เริ่มพยายามจะฟื้นตัวออกจากเขตโอเวอร์โซนะครับคือถ้าฟื้นออกมาได้เนี่ยนะครับเราก็คาดหวังว่าแถวเส้น200เนี่ยมีโอกาสจะเกิดแรงซื้อขึ้นมาสำหรับตัวของสีชานะครับแนวรับคือ 7.4 นะครับ stop loss ถ้าต่ำกว่า 7.2 เป้าหมายคือ8บาทนะครับ SMA 20ก่อนครับ8บาทก่อนถ้าผ่านไปได้เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปว่านแถว 8.5 เพราะช่วงหลังๆเนี่ยเวลาปรับตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมาติดแถว SMA 20แต่เหตุผลที่ผมลุ้นผ่าน SMA 20ในรอบเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยตอนที่มันรีบาวเนี่ยมันแบบมันรีบาวไม่ได้จากแนวรับสำคัญนะครับคือเวลารีบาวไม่ได้แนวรับสำคัญเนี่ยมันมักจะไปติด SMA 20แต่ถ้าเกิดรีบาวแนวรับสำคัญเนี่ย SMA 20เนี่ยโอเคเป็นแนวต้านก็จริงแต่ว่าโอกาสผ่านมันจะเยอะกว่านะครับโอเคนะครับนี่ก็น่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับหุ้นแนะนำในช่วงนะครับเดี๋ยวถัดมานะครับเราก็มาที่ตัวของคำถามนะครับสำหรับคำถามตัวแรกเป็น GPSC นะครับ GPSC ถ้าหลุด 38.5 นะครับทุน 38.5 ถ้าหลุด MSCI ขายตรงไหนก่อนดีนะครับคือผมว่าเวลาปรับตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับวิ่งสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยไปแล้วว่า GPSC คงไม่ได้ผ่านแนวต้านแล้วสัปดาห์นี้มาเจอเรื่องของเรื่อง MSCI อีกนะครับก็ถ้าปรับตัวลงมาเนี่ยถ้ามีทุนอยู่ประมาณ 38.5 เนี่ยนะครับผมว่าวันนี้ก็ขายเอาก่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดมันลงมาแถวโลเดิมใหม่เนี่ยเราค่อยมาเล่นใหม่สำหรับตัวของ GPSC นะครับส่วนตัวถัดมาเป็น STA นะ STA ผมยังมองลักษณะคล้ายๆเดิมนะครับคือสัปดาห์ที่แล้วเราก็ให้เล่นเทคนิคอลรีบาวไปรอบหนึ่งนะครับคือจากเส้น200เป็นแนวรับและเส้น20เป็นแนวต้านนะครับก็สัปดาห์นี้ก็ยังมองคล้ายๆเดิมอยู่เส้น20เนี่ยเป็นแนวต้านเหมือนเดิมส่วน SMA 200เนี่ยเป็นแนวรับแต่ว่าโอกาสเบรกในสัปดาห์นี้มันก็จะเยอะขึ้นนะครับเพราะว่า SMA 20เนี่ยมันก็เทสกันมาหลายรอบละนะครับมีรอบ1นะครับมีรอบ2อ่ะสัปดาห์นี้รอบที่3นะครับคือสัปดาห์นี้ถ้าย่อมา SMA 200เนี่ยเราลองนึกภาพประมาณนี้ว่ามันมีการยกโลเวลามันมีการยกโลเนี่ย SMA 20เนี่ยมันจะมีโอกาสในการเบรกผ่านที่สูงขึ้นนะครับนี่ก็เป็นภาพของ STAถัดมาก็เป็น TCAP นะครับ TCAP มองเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับแนวรับโซน4344ส่วนแนวต้านก็4849นะครับขึ้นมาขนาดนี้ผมว่าไล่ตามไม่ทันละสำหรับ TCAP นะครับถัดมาไม่ตก SPRC นะครับ SPRC ก็มีโอกาสจะเกิดเทคนิคอลรีบาวด์แหละนะครับแต่ว่าเหตุผลที่ผมไม่ได้ชอบ SPRC มากเท่ากับรอบก่อนหน้าเนี่ยนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยเวลามันทำ lower low ลงมาเนี่ยอันนี้สมมติเรามองเห็น lower low เนี่ยไอ้รอบก่อนหน้าเนี่ยอันนี้มันมี divergence นะครับมันก็เลยรีบาวด์ได้รีบาวไปถึงเส้น200เลยแต่ว่ารอบเนี้ยนะครับมันไม่ได้เกิดไดเวอร์เจนซ์ขึ้นดังนั้นเวลามันรีบาวเนี่ยเราก็จะมองดาวอัพไซด์มันอาจจะยังไม่เยอะนะครับก็อาจจะประมาณช่วง 7.5 หรือประมาณช่วง 7.7 ตรงนี้สำหรับ SPRC ส่วนแนวรับก็คงใกล้ๆตรง7บาทสำหรับ SPRC นะครับส่วน SCTP นะครับติดอยู่36นะครับโอกาสจะกลับไปถึง36ผมว่าตอนนี้อาจจะยากนิดนึงเพราะว่ารอบล่าสุดเนี่ยมันผ่านเส้น200ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ปรับตัวลงมานะครับโมเมนตัมในภาพรวมเนี่ยถึงจะโดนขายอยู่แต่ว่ายังโชคดีอย่างหนึ่งว่ามันก็มีโอกาสจะลุ้นไดเวอร์เจนได้สำหรับSCGP นะครับแต่36ผมว่าอาจจะถึงยากนะครับมาที่ตัวของGC นะครับมีคนถามว่ามันเป็น falling wedge หรือเปล่านะครับมองได้นะครับถูกต้องนะมันคือ falling wedgeนะครับไดเวอร์เจนต์มีไหมนะครับก็มีแหละนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะเล่นด้วยแพทเทิร์นของ falling wedge ก็คือ break ผ่านตัวกรอบบนแถว25บาทสำหรับ GC นะครับก็ถูกต้องนะครับเป็นทั้ง falling wedge แล้วก็ bullish divergent นะครับแต่ก็รอการ break out นั่นเองส่วนปตท.นะครับแนวรับแนวต้านก็เหมือนเดิมนะปตท.ปีนี้เราแทบจะไม่ได้เปลี่ยนแนวรับแนวต้านเลยนะครับ
คือโซนแนวรับเราให้2แนวเนี่ย31นะครับกับ30นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยแนวต้านหลักคือมัน36นะครับส่วนแนวต้านระหว่างทางเนี่ยก็คือประมาณ34สำหรับปตท.นะครับตรงนี้เล่นยากนะครับจะเห็นว่ามันอยู่กลางๆกรอบสำหรับปตท.นะครับส่วนเดลต้านะครับเดลต้านี้เล่นง่ายนะผมว่าเดลต้าเนี่ยมันจะมีแนวรับตัว SMA 20นะครับจะเห็นว่า SMA 20จะเป็นคีย์สำคัญเลยที่เป็นแนวรับประมาณ96นะครับส่วนแนวต้านนะครับก็อาจจะต้องมองไฮไฮขึ้นไปนะครับมองเกินไฮเดิมนิดนึงประมาณ107หรือ110เนี่ยก็จะเป็นแนวต้านสำหรับตัวของเดลต้านะครับก็ยุทธจะเป็นลักษณะของการย่อรองนะครับคือเล่นตามกรอบไซด์เวย์อัพนะครับสำหรับตัวของปตท.สผ.นะครับผมพูดนิดนึงในเรื่องของมุมมองทางเทคนิคนะครับคือปกติเนี่ยเวลาหุ้นเนี่ยนะครับมันมี XD นะครับเวลามี XD เนี่ยปกติทางเทคนิคเนี่ยเวลามี XD มาเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยน่าเล่นนะครับเพราะว่าเวลามันเกิดการ XD เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการเปิดแกปเวลาเปิดแกปเสร็จปุ๊บเนี่ยแพทเทิร์นหลายๆอย่างก็จะเสียไปแล้วก็ต้องรอดูการทำฐานนะครับควรดูการทำฐานก่อนสำหรับปตท.สผ.นะตอนนี้อาจจะยังอาจจะวิเคราะห์อะไรมากไม่ได้นะครับมาที่ตัวของดูโฮมนะครับดูโฮมเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นหุ้นที่เราแนะนำพลาดนะครับเพราะว่าเราให้เล่นเนี่ยก็คือให้เล่นพยายามเล่นอัพเทรนด์นะครับแต่เล่นอัพเทรนด์เสร็จปุ๊บเนี่ยหลุดวันนั้นเลยนะครับหลุดสต็อปลอสประมาณ 10.3 10.2 ตรงนี้เลยนะครับก็หลุดลงมาแล้วควรจะต้องขายออกก่อนแหละนะครับเพราะว่าภาพอัพเทรนด์มันเสียไปเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวของดูโฮมนะครับตอนนี้ก็ไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวแล้วนะครับส่วน CPO นะครับ CPO ผมยังมองเป็นไซด์เวย์อัพอยู่นะครับคือสังเกตเนี่ย CPO ดูโฮมเนี่ยกราฟมันก็คล้ายๆกันแหละนะมันเป็นไซด์เวย์อัพนะครับแต่ว่าตัว CPO แนวโน้มมันยังไม่เสียนะครับแนวรับคือ 56.5 ส่วนแนวต้านคือ 59.25 นะครับก็มองขึ้นเป็นทีละสเต็ปละกันนะครับมันคงไม่ได้แบบขึ้นเร็วๆเท่าไหร่สำหรับตัว CPO คือถ้าเกิดหุ้นเนี่ยสมมติจะขึ้นเร็วๆเนี่ยผมมองว่าไอ้กลุ่มของมันก็มีผลนะครับคือถ้าเกิดมดเปิดภาพทั้งกลุ่มของคอมเมอร์สแล้วมันดูดีหมดอย่างเงี้ยนะครับไอ้หุ้นตัวที่แข็งเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสขึ้นเร็วแต่ว่าถ้าตัวอื่นของกลุ่มเนี่ยมันแบบโดนขายอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับการขึ้นของมันเนี่ยก็จะไม่ได้เร็วมากนะครับส่วนเซนเทลนี้รับไม่ได้นะครับก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเซนเทลมันหลุดแนวรับลงมาแล้วก็ยังไม่ได้มีการกลับตัวไลน์นะไดเวอร์เจนต์อะไรเงี้ยก็ไม่มีนะครับก็ควรต้องปล่อยไปเลยนะครับสำหรับเซนเทลเนี่ยถ้าเกิดดูเนี่ยตัวมินเนี่ยยังพอหน้าลุ้นมากกว่าแต่ว่าก็ยังไม่ใช่จุดรับเหมือนกันเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมันคือการดึงแล้วก็หลุดโลนะครับส่วน MTC นะครับ MTC ผมยังไม่ชอบเท่าไหร่นะครับก็ยังเหมือนเดิมที่เราคุยไปสัปดาห์ที่แล้วว่าเส้นดาวเทรนเนี่ยเป็นคีย์หลักนะครับจะเห็นว่าวันที่7ที่งบออกเนี่ยจะเปิดกระโดดขึ้นมาแต่สังเกตว่าราคาปิดเนี่ยมันก็ไม่สามารถทะลุผ่านเส้นดาวเทรนขึ้นมาได้สำหรับ MTC ดังนั้นแนวโน้มโดยรวมเนี่ยยังเป็นไซด์เวย์ดาวอยู่นะครับส่วน JMT นะครับ JMT ก็ยังไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่นะครับคือสัปดาห์ที่แล้วจะมีจังหวะที่แบบรีบาวมาปิดแกปบ้างแต่ว่าปิดแกปเสร็จแล้วทำนิวโลอีกก็ยังต้องรอไปก่อนนะครับสำหรับตัวของ JMT นะครับมาที่ตัวของบ้านปูนะครับบ้านปูเริ่มมีแรงซื้อมาบ้างตอนวันที่8นะครับแต่แรงซื้อเนี่ยก็ยังไม่ได้เยอะพอที่จะเปลี่ยนแนวโน้มนะครับในช่วงนี้เนี่ยตัวไหนที่หลุดโลลงมาเนี่ยนะครับมาร์คโลไว้ก่อนถ้ายังกลับมายืนไม่ได้ยังไม่ใช่จังหวะในการซื้อนะครับสำหรับซินเนกนะครับซินเนกผมว่าคงรอเส้น200แหละสำหรับตัวซินเนกนะครับเพราะช่วงหลังๆเนี่ยก็เริ่มจะไม่นิวไฮแล้วนะครับจะเห็นว่าก่อนหน้าเนี่ยตอนที่แบบทำนิวไฮขึ้นไปเนี่ยเวลาเราให้แนวรับซินเนกเนี่ยเราจะให้แนวรับช่วงนี้นะครับให้แนวรับช่วงนี้เลยแต่ตอนนี้เนื่องจากราคาไม่นิวไฮแล้วดังนั้นผมคิดว่าเรารอเส้น200น่าจะเซฟกว่าสำหรับตัวซินเนกนะครับส่วน IVL นะครับนิวโลนะครับพยายามหลีกเลี่ยงไปก่อนแล้วเจอแคนเดิลแดงยาวๆเนี่ยไม่ควรซื้อนะครับจะเห็นว่า IVL เนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยเจอแท่งแดงยาวๆเนี่ยก็ซึมลงมาระยะหนึ่งเหมือนกันนะครับ STA คุยแล้วนะครับเซนเทลคุยแล้วนะครับสำหรับ Echo นะครับ Echo ผมอยากให้ถือก่อนมากกว่านะ Echo เนี่ยผมก็ยังชอบอยู่ผมมองแถวเนี้ยมันก็เป็นลักษณะของ divergence แหละนะครับแล้วมันมี candle กลับตัวขึ้นมาถึงแม้ว่าวันศุกร์จะโดนแรงขายแต่ผมว่าแรงขายมันก็ยังไม่แย่ขนาดจะคลุมแรงซื้อนะครับผมเลยคิดว่า Echo ก็ยังถือต่อได้นะครับส่วน CP Extra นะครับอันนี้ยังแบบก้ำกึ่งอยู่แถวเส้น200วันนะครับก็ให้เป็นไซด์เวย์ไปก่อนละกันนะครับถ้าเป็นบวกอีกครั้งนึงก็คือ
เบรก31ขึ้นไปให้ได้สำหรับตัวของ CP Extra นะครับยืนถ้าหลุดตรงนี้นะครับประมาณ 28.75 เนี่ยถึงจะเป็นจุดคัตออกนะครับส่วน Master นะครับ Master เนี่ยผมว่าแรงขายเยอะๆน่าจะเริ่มจบละนะครับเพราะว่าตอนหลุดเส้น200มาเนี่ยนี่คือไม่ดีนะครับแต่ตอนนี้มันลงมาเนี่ยผมก็มองแค่ลงมาปิดแกปแล้วนะครับก็ปิดแกปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สัญญาณซื้อเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มาขนาดนั้นนะครับก็อาจจะต้องรอการยืนทำฐานนิ่งๆก่อนสำหรับตัวของ Master ถึงจะเริ่มซื้อได้นะครับส่วนซันคุยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวสุดท้ายสำหรับช่วงเช้านี้คือ BDMS นะครับอันนี้เป็นหุ้นแนะนำต้นสัปดาห์ของเราเลยนะครับตอนสัปดาห์ที่แล้วที่เราบอกว่ามันยืนไม่หลุดโลนะครับคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไอวันที่มันเปิดมาเนี่ยนะครับคือหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่หลุดโลแต่ BDMS ไม่หลุดโลเราก็เลยบอกว่าโอเคซื้อตัวนี้นะครับแล้วให้มารอขายแถวเส้น SMA 200ซึ่งมันก็ถึงไปเรียบร้อยละนะครับแม้มันจะเบรกได้เนี่ยผมก็คิดว่าควรจะขายก่อนแล้วออกมาดูก่อนว่ามันจะยืนได้จริงหรือเปล่าแล้วก็จะมีโกลเด้นคลอสตามมาหรือเปล่าถ้ามีโกลเด้นคลอสตามมาเนี่ยเราค่อยกลับมาซื้อใหม่ตรงเนี้ยนะครับมันก็ยังไม่สายนะครับก็มองว่าตรงนี้คงไม่ใช่จังหวะในการไล่ซื้อละสำหรับ BDMS นะครับมุมมองเทคนิคนะวันนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะเป็นรายการชาร์ตเปอร์สเปคทีฟนะครับวันนี้จะเป็นคุณปีมาพูดนะครับส่วนผมชาร์ตเปอร์สเปคทีฟผมไปเล่าในวันพฤหัสนะครับวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ก่อนในมุมมองเชิงเทคนิคนะครับสวัสดีครับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม See First เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ